สวัสดีครับขณะนี้ผมอยู่บนถนนพรหมเทพด้านหน้าก็เป็นวงเวียนน้ำพุถ้าตรงไปก็จะเป็นวัดสุปัตนารามวรวิหารที่วัดนี้ก็เคยเปิดโรงเรียนอุบลวิทยาคมสอนภาษาไทยครั้งแรกในภาคอีสานผมเลี้ยวซ้ายขึ้นไปบนสะพานรัตนโกสินทร์200ปีจังหวัดอุบลราชธานีตลาดใหญ่ก็อยู่ทางด้านซ้ายมือสะพานนี้ก็สร้างข้ามลำแม่น้ำมูลฝั่งที่อยู่ตรงข้ามก็คืออำเภอวารินชำราบสองข้างถนนเส้นนี้เมื่อเกิดน้ำท่วมบริเวณนี้ก็จะเป็นแก้มลิงน้ำก็จะเอ่ออยู่สองข้างถนนแต่ปัจจุบันก็มีการถมดินสร้างตึกและสร้างอาคารร้านค้าต่างห้างยงสงวนก็อยู่ทางด้านซ้ายมือขวามือก็คือร้านขายส่งสินค้าและเครื่องใช้ภายในบ้านเจ้าของร้านนี้ก็ติดอันดับ29ตระกูลมหาเศรษฐีไทยปัจจุบันร้านดูโฮมก็มีสาขาอยู่ที่อุดรธานีขอนแก่นเชียงใหม่สมุทรสาครฉะเชิงเทรานนทบุรีปทุมธานีในปี2563ก็จะมีดูโฮม23สาขาปี2564ก็จะเปิดสาขาที่แหลมฉบังสาขาบ่อวินสาขาอมตะนครที่ชลบุรีและที่สุราษฎร์ธานีก็นำมาเล่าสู่กันฟังครับปั๊มน้ำมันแห่งนี้เมื่อเกิดน้ำท่วมระดับน้ำก็จะสูงถึงครึ่งหนึ่งของตู้เติมน้ำมันเอาทวนเลยเอาทวนเลย400เลยวะเออเ
ออกจากปั๊มน้ำมันเลี้ยวซ้ายไปตามถนนสถิตนิมานการผมก็จะยูเทิร์นกลับเส้นทางเดิมก็จะข้ามสะพานเสรีประชาธิปไตยพ.ศ. 2497สร้างใหม่ในพ.ศ. 2535ต้นตาลทางด้านซ้ายของสะพานก็เห็นมา40กว่าปีแล้วก็คงจะเป็นต้นใหม่ที่โตขึ้นมาทดแทนต้นตาลต้นเดิมผ่านวงเวียนน้ำพุด้านซ้ายมือตรงมุมถนนเมื่อก่อนก็เป็นที่ตั้งโรงภาพยนตร์เฉลิมศิลป์ขณะนี้ผมก็อยู่บนถนนอุปราชตรงมุมถนนด้านซ้ายมือก็คือวัดสีทองหรือวัดสีอุบลรัตนารามหลวงปู่มั่นภูริทัตโตก็อุปสมบทที่วัดนี้วัดสีอุบลนี่ก็ประดิษฐานพระแก้วบุษราคำผมจะเลี้ยวขวาไปตามถนนเขื่อนธานีถนนเขื่อนธานีเส้นนี้ก็มีโครงการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินด้วย
ผมก็จะย้อนกลับมาเพื่อดูให้ชัดๆสักหน่อยเพราะเห็นว่าตัดสายสื่อสารไปแล้วเป็นบางส่วนต่อไปก็ต้องถอนนำเสาไฟฟ้าออกไปยูเทิร์นกลับรถที่ตรงนี้ครับตอนนี้ก็ยังเช้าอยู่ร้านค้าก็ยังไม่เปิดผมหยุดภาพไว้ตรงนี้ที่เสาไฟสายสื่อสารบางส่วนก็ถูกตัดออกไปแล้วที่เสาไฟฟ้าต้นนี้ก็เหมือนกันซ้ายมือก็คือร้านอาหารเจียวกี่ก็ขายอาหารเช้ามานานแล้วนะครับขวามือคือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานีเมื่อก่อนก็เป็นสารกลางจังหวัดอุบลราชธานีสร้างเมื่อพ.ศ. 2461ผมก็พามาดูเท่านี้นะครับก็จะนำคลิปอื่นๆมาให้ดูอีกในโอกาสต่อไปวันนี้สวัสดีครับ